หรือแบ่งเงินบางส่วนที่ตอนนี้อย่างงบประมาณปี67ฟีสเอาไว้แสน 70,000 กว่าล้านเพื่อที่จะเอาไปใช้กับการแจกเงินหมื่นดิจิตอลปลายปีออกมาใช้บางส่วนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อในระยะสั้นเนี่ยอันนี้จะช่วยได้ไหมคะคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันต้องตั้งประเด็นที่ว่าเอาเงินที่มีอยู่นะไม่ว่าจะเป็นแสน 7 แสน 6 อะไรเนี่ยสำหรับงบประมาณปี67หรือที่เหลือเนี่ยของ5แสนเนี่ยเอาไปใช้แบบไหนเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับประเทศยั่งยืนมากกว่าแล้วก็เป็นการผลักดันนะที่ทำให้มันเกิดผลประโยชน์ลงไปเนี่ยในระดับรากหญ้าเนี่ยได้ดีกว่าซึ่ง ก็จะมีคนวิจารณ์ว่าไอ้การที่ไปเอาไปแจกเพื่ออุปโภคบริโภคนะซึ่งเขาเน้นเนี่ยในเรื่องของการเอาไปเพื่อจะใช้สิ่งซื้อของที่จำเป็นประจำวันเนี่ยนะมันก็กินแล้วก็หมดไปนะฮะสู้เอามาแล้วเนี่ยมาหาวิธีทำให้อย่างเช่นถ้าให้ผมเลือกนะผมจะเอาไอ้เงิน 500,000 เนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น5ก้อนเลยค่ะแล้วก็ก้อนละแสนเนี่ยผมก็แจกปีละแสนแล้วแจกลงไปที่ชุมชนโดยที่บอกว่าชุมชนจะเอาไปใช้ทำอะไรเนี่ยให้ชุมชนเป็นคนคิดเองเลยแต่นะฮะจะต้องมีการลงคะแนนกันในชุมชนอย่างโปร่งใสแล้วก็มีพวกสถาบันศึกษาในท้องถิ่นนะฮะมีคนต่างๆเนี่ยเข้าธนาคารรัฐเนี่ยเข้าไปช่วยในการคบคิดเนี่ยเพื่อที่จะให้โครงการต่างๆของแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมันเดินหน้าไปได้ถ้าเป็นแบบนี้นะมันจะเป็นลักษณะของไม่ใช่เอาลงไปเพื่ออุปโภคบริโภคนะมันจะเป็นการลงไปเพื่อสร้างการลงทุนแต่เป็นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระดับจิ๋วระดับนาโนนะฮะที่มันจะเกิดขึ้นแต่ละชุมชนซึ่งแตกต่างกันนะค่ะถ้าบางชุมชนเขาเดือดร้อนในเรื่องน้ำดีนะฮะเขาจะน้ำฝนที่ลงมาแล้วเขาจะบริหารจัดการยังไงอันนั้นก็ทางหนึ่งหรือบางชุมชนต้องการบริหารน้ำเสียนะฮะก็ทำไปหรือในเรื่องของการบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์ไอโอท็อปเนี่ยหรือไอที่สำคัญที่สุดเวลานี้คือเรามีการเผานะฮะทั้งในเรื่องของอ้อยแล้วก็ในเรื่องของฟางข้าวเนี่ยถ้าเราจัดงบแบบทำนองนี้ลงไปเนี่ยแล้วก็ให้บางชุมชนก็เอาไปซื้อเครื่องที่จะอัดฟางข้าวนะฮะเพื่อจะเอามาแล้วมาทำเป็นอาหารสัตว์มันก็จะทำให้ลดการเผาหรือชุมชนที่มีการตัดอ้อยก็ต้องบังคับว่าต่อไปนี้นะฮะต้องไปซื้อเครื่องนะฮะที่ใช้ในการตัดอ้อยแล้วก็มีการวางแผนที่ให้สามารถปลูกอ้อยแล้วเนี่ยเอาเครื่องเนี่ยเข้าไปตัดได้อย่างนี้เป็นต้นคือมันจะเป็นการใช้เงินเนี่ยที่เท่ากันเนี่ยนะฮะแล้วลงไปในระดับรากหญ้าในระดับชุมชนเนี่ยนะฮะแล้วอยู่กับเขาเนี่ยนานขึ้นซึ่งมันจะดีกว่าการแจกเพื่อให้เข้าไปใช้สินค้าอุปโภคบริโภคใช่ไหมคะได้ความเห็นผมเป็นอย่างนั้นอ๋อซึ่งในฐานะประชาชนคนหนึ่งรับบทชาวบ้านนะคะคือแน่นอนแหละชาวบ้านส่วนหนึ่งอาจจะมองว่านักการเมืองอยู่บนขอคอยงาช้างโอ้โหหลักการเยอะแยะมากมายแต่ชาวบ้านเนี่ยต้องการแค่อุ้ยข้าวของมันถูกลงหน่อยตอนนี้มะพร้าวลูกละ80กว่าบาทไข่เป็ดก็ขึ้นไข่ไก่ก็ขึ้นข้าวไข่ดาวจานละ70โหยคุณธีรชัยมันไม่สามารถจะแก้ปัญหาให้เศรษฐกิจไทยมันโฟลว์โดยที่ไม่ต้องใช้หลักการอะไรเยอะขนาดนั้นได้เลยเหรอคะคือถ้าเราผลักดันเงินลงไปในระดับชุมชนเนี่ยแล้วสร้างไอ้โครงสร้างพื้นฐานระดับจิ๋วเนี่ยนะฮะให้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะไปลดค่าใช้จ่ายนะฮะระยะยาวหรือไม่ก็ไปเพิ่มรายได้เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของชุมชนเนี่ยในระยะยาวตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เราพยายามตั้งเป้าแทนที่จะไปแล้วไปกินใช้ระยะสั้นผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยมันเหมือนกันแต่ว่าเงินเนี่ยมันแทนที่มันจะลงไปในมือของชาวบ้านนะฮะมันจะลงไปเนี่ยแล้วเป็นการใช้ในลักษณะเป็นองค์รวมแบบนี้ผมว่าน่าจะเข้าท่ากว่าแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยควรจะต้องมองดูอีกด้านนึงก็คือว่าในแง่ของการลดรายจ่ายให้กับประชาชนเนี่ยโดยการเข้าไปรื้อโครงสร้างของธุรกิจเนี่ยที่เป็นลักษณะที่ขณะนี้ที่ในความเห็นผมนะผูกขาดหรือกึ่งผูกขาดโดยเฉพาะยิ่งธุรกิจพลังงานตรงนี้นะฮะถ้าหากว่ารัฐบาลเนี่ยทำอย่างจริงจังนะแล้วถ้าในความเห็นผมเนี่ยกฎหมายอะไรนี่มีอำนาจอยู่แล้วเนี่ยนะฮะทำได้เลยแล้วผลกระทบผลดีเนี่ยต่อประชาชนเนี่ยมันจะเข้ากระเป๋าได้ทันทีเลยเอ๊ะแต่เมื่อวันก่อนเห็นคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคท่านรองนายกรัฐมนตรีพลังงานเองก็ประกาศว่าตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการเตรียมเข้าไปผ่าโครงสร้างพลังงานอยู่นะคะรู้สึกท่านเงื้อง่าท่าทีมานี่7-8 เดือนแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เดินแต่ในความเห็นผมนะฮะผมเชื่อว่ากฎหมายเวลานี้มีอำนาจพอแล้วอยู่ที่
อยู่ที่ political will คือความมุ่งมั่นเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยว่าจะเอาหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการไปทำให้เกิดผลกระทบต่อนักธุรกิจใหญ่ต่อนายทุนใหญ่แต่ต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าบางทีเราอาจจะต้องยอมเนี่ยให้มีการคืนกำไรเนี่ยจากกลุ่มทุนเนี่ยไปสู่ประชาชนเนี่ยขยับไอ้จุดสมดุลเนี่ยนะฮะออกจากภาคนายทุนเนี่ยไปอยู่กับประชาชนเนี่ยไม่ใช่ทำให้เขาเจ๊งนะแต่ว่าออกมากหน่อยนะฮะมากกว่าปัจจุบันหน่อยเนี่ยผลที่มันจะเกิดต่อประชาชนเนี่ยมันจะมากเพราะมันกระจายแล้วก็เขาจะลืมตาอ้าปากได้คล่องตัวขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาน้ำมันราคาก๊าซนะฮะแล้วก็ค่าไฟฟ้าพวกนี้ถ้าเข้าไปแล้วไปรื้อโครงสร้างเนี่ยนะฮะมันจะทำให้เกิดประโยชน์ค่อนข้างจะมากซึ่งการที่การเข้าไปรื้อโครงสร้างราคาพลังงานซึ่งมันก็ดูเหมือนจะไม่ได้ง่ายแล้วถ้าไม่รีบทำเนี่ยในอนาคตถ้าสถานการณ์ต่างประเทศบานปลายราคาพลังงานอาจจะแพงขึ้นอีกด้วยหรือเปล่าคะอันนี้ถูกต้องและผมเองค่อนข้างจะกังวลผมคิดว่าสถานการณ์ต่างประเทศทำท่าจะบานปลายจุดไหนที่คุณธีรชัยห่วงที่สุดขณะนี้นะผมว่าที่น่าเป็นห่วงที่สุดเลยเนี่ยคือตะวันออกกลางเพราะว่าถ้าเราดูการเมืองเนี่ยของอิสราเอลเนี่ยนะลักษณะของการผสมผสานในทางการเมืองเนี่ยขณะนี้กลุ่มที่มีอำนาจเนี่ยเป็นกลุ่มเขาเรียกขวาจัดขวาจัดนี่ก็คือว่าเน้นในการใช้กำปั้นเหล็กนะแล้วเขาก็เวลาเนี้ยต้องการที่จะเข้าไปในเมืองที่เขาเรียกเมืองราฟาซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใต้สุดเลยของกาซาอยู่ติดกับอียิปต์เนี่ยนะฮะแล้วในเมืองนี้มีคนอยู่เนี่ยเป็นล้านกว่าล้านห้านะขณะเนี้ยเขาบอกว่าในเมืองราฟาเนี่ยทางอิสราเอลบอกว่ามีกองกำลังฮามาสเนี่ยอยู่ทั้งหมดได้4กองแล้วก็มีพวกผู้นำฮามาสเนี่ยอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะต้องเข้าไปกวาดล้างให้ได้ทางสหรัฐก็พยายามจะทัดทานแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ทัดทานแบบทัดทานในทีแต่สุดท้ายในเท่าที่ดูเวลานี้เนี่ยคือแนวโน้มทางอิสราเอลเนี่ยการเมืองเนี่ยจะผลักดันนะฮะให้จะต้องเข้าไปกวาดล้างเนี่ยเต็มที่แล้วเดาว่ามันจะเกิดภายในอีกไม่กี่สัปดาห์นี่เองแล้วพอเวลามันเกิดแล้วเนี่ยนะมันก็จะมีปัญหาว่าทางอิหร่านเนี่ยนะฮะซึ่งเขาก็คอยเขามีความสัมพันธ์เนี่ยกับทางกลุ่มฮามาสอยู่เนี่ยผมว่าเขาคอยจ้องอยู่อย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ยอมเขาอาจจะไม่ยอมให้อิสราเอลเนี่ยนะฮะเข้าไปแล้วก็ไปใช้กำปั้นเหล็กอย่างชนิดที่ทุบไปทั่วๆอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดอิหร่านไม่ยอมเนี่ยมันก็จะเกิดการปะทะกันเกิดขึ้นมาได้แล้วถ้ามันเกิดการปะทะกันอย่างนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าราคาน้ำมันราคาพลังงานโลกมันอาจจะขยับสูงขึ้นคืออย่าลืมนะคะท่านผู้ชมอิหร่านคุมช่องแคบฮอร์มุซนะการซื้อขายพลังงาน 21% ของโลกเกิดขึ้นบริเวณนั้นและถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆคุณธีรชัยบอกว่ามันจะกระทบกับราคาพลังงานในบ้านเราด้วยถ้าเรายังไม่รีบที่จะไปผ่าโครงสร้างราคาพลังงานทันทีเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะคะยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องคุยกับคุณธีรชัยช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ